นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องนกกับเงาสะท้อนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยสีเขียวขจีแสงแดดอ่อนโยนที่สองลอดผ่านต้นไม้ใหญ่นกตัวหนึ่งที่มีขนสีฟ้าสดใสอาศัยอยู่ตามลำพัง มันชอบโบยบินท่ามกลางสายลมอ่อนในยามเช้าและร้องเพลงไพเราะสนอหูให้ป่าฟังแม้ว่ามันจะสามารถร้องเพลงได้ไพเราะเพียงใดแต่ทว่านกตัวนี้กลับไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยมันเฝ้ากังวลอยู่เสมอว่าเพลงของมันนั้นยังไม่ดีพอนั่นเป็นเหตุทำให้มันไม่กล้าพูดคุยกับสัตว์อื่นๆในป่ามากนะัก มันจึงใช้วันเวลาผ่านไปอย่างเงาหงอยวันหนึ่งขณะที่นกตัวนี้กำลังพักอยู่ข้างลำธารใสเงาของมันก็สะท้อนอยู่ในน้ำมันจ้องมองเงาของตัวเองพลางเอ่ยทักทายเงานั้นด้วยความเงาสวัสดีเจ้าคือนกที่ฉันรู้จักหรือเปล่านะนกเอ่ยถามเงาในาน้ำแต่ทว่าครั้งนี้ เงานั้นไม่เพียงสะท้อนอย่างที่มันเคยเห็นเงานั้นตอบกลับมาเบาๆสวัสดีข้าคือเงาของเจ้าเองเราสามารถพูดคุยกันได้หากเจ้าอยากมีเพื่อนนกตัวน้อยตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งมันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเงาจะพูดได้และเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีเพราะในป่าที่กว้างใหญ่นี้มันมักจะรู้สึกเหงาเหลือเกิน เจ้านีวิเศษจริงๆข้าจะได้มีเพื่อนคุยแล้วนกร้องอย่างมีความสุขและมันก็คุยกับเงาของตัวเองตลอดทั้งวันมันเล่าเรื่องราวการโบยบินของมันการเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่และดวงดาวนับพันในค่ำคืนและเงานั้นก็รับฟังด้วยความสนใจพวกเขาสนุกสนานกันจนถึงยามพบค่ำ นกน้อยพูดคุยกับเงาสะท้อนแทบทุกวันแต่ไม่นานนักมิตรภาพที่แสนสนุกนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเงาของนกเริ่มพูดจาในน้ำเสียงที่แปลกไปมันเริ่มแสดงท่าทีเย่อเย้ยและชอบขัดแย้งอยู่เสมอทำไมเจ้าถึงชอบบินสูงนักล่ะเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในป่าแล้วหรือเงากล่าวพร้อมน้ำเสียงเย้ยหยัน นกตัวน้อยชะง,งักงานกับคำพูดนั้นมันไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนใหม่ของมันถึงเริ่มเปลี่ยนไปและทุกครั้งที่นกโบยบินเงาของมันก็ขัดจังหวะเสมอบางทีเงาก็ทำให้ดูราวกับว่านกตัวน้อยทำสิ่งผิดพลาดเมื่อนกส่งเสียงร้องเงาก็ส่งเสียงที่เหมือนกันแต่บิดเบี้ยวจนทำให้สัตว์อื่นๆในป่ารู้สึกประหลาดใจ วันหนึ่งขณะที่นกตัวน้อยพยายามจะร้องเพลงไพเราะดังเดิมเสียงของเงาก็เริ่มร้องตะโกนเสียงดังกว่าจนนกไม่สามารถร้องเพลงได้ตามปกติมันรู้สึกอับอายในขณะที่สัตว์ในป่าเริ่มมองนกตัวน้อยด้วยสายตาสงสัยบางตัวถึงกับหันหลังให้ด้วยความไม่เข้าใจนกตัวน้อยเริ่มสงสัยในตัวเอง มันคิดว่าบางทีสิ่งที่เงากล่าวอาจจะเป็นจริงมันอาจจะไม่เหมาะที่จะบินสูงไม่สมควรส่งเสียงดังจนในที่สุดนกตัวน้อยรู้สึกหดหูและหมดศรัทธาในตัวเองมันหลบอยู่ในรังไม่ออกมาบินหรือร้องเพลงอีกเลยแต่เมื่อคืนหนึ่งแสงจันทร์อาบส่องลงมาสู่รังของมันอย่างอบอุน่น นกจ้องมองแสนจันทร์ที่ส่องลงมาผ่านใบไม้และเริ่มตระหนักถึงความงดงามของโลกที่อยู่รอบตัวมันตัดสินใจออกไปเดินเล่นอย่างเงียบๆและ,ะเผชิญหน้ากับเงาอีกครั้งที่ลำธารทำไมเจ้าถึงต้องขัดค่าและดูถูกค่าเสมอนกถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ เงาสะท้อนในน้ำจ้องตอบอย่างอ่อนโยนคราวนี้มันไม่ใช้เสียงเย้ยหยันหรือดูถูกแต่มันตอบด้วยน้ำเสียงสงบและจริงจังข้าไม่ใช่สิ่งใดที่เกินจริงข้าเพียงเป็นตัวแทนของความกลัวและความสงสัยในใจเจ้าความลังเลและขาดความมั่นใจในตัวเจ้านั่นแหละที่ทำให้ข้าดูราวกับเป็นศัตรู นกน้อยฟังคำพูดนั้นและเริ่มเข้าใจมันรู้สึกอบอุ่นในใจมันตระหนักได้แล้วว่าเงานั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มันเป็นเพียงความคิดและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของตัวมันเองนกน้อยกางปีกออกอีกครั้งมันเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างมั่นใจและบินสูงขึ้นในยามเช้า ครั้งนี้เสียงเพลงของมันกลับมานุ่มนวลไพเราะและเต็มไปด้วยความมั่นใจอีกครั้งเหล่าสัตว์ในป่าต่างทรงเสียงตอบรับมองนกด้วยความชื่นชมนกตัวน้อยเข้าใจแล้วว่ามันไม่ต้องพึ่งพาเงาของตนเองอีกต่อไปมันเพียงต้องพึ่งพาศรัทธาในตัวเองจากวันนั้นเป็นต้นมานกก็โบยบินอย่างอิสระ โดยไม่ต้องกลัวเงาของตนเองอีกต่อไป